กฎหมายนี้เป็นยาแรงที่ทำให้มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการลูกจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับแต่หลายคนที่เขาขึ้นทะเบียนถูกต้องเขาก็มองว่าเป็นด้านที่ดีครับจะช่วยยกระดับแรงงานต่างด้าวของไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในระดับสูงมีความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านการทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนและล่าสุดเมื่อวานนี้ทาง BOI ก็ได้มีการเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูงเป็นอีกหนึ่งตัวกลางสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม S-curve นะครับกับทางผู้ที่มีทักษะสูงทั้งในและต่างประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีนะครับบอกว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการรับรองผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่บริษัทประสงค์จะนำเข้ามาทำงานในไทยนะครับทั้งกรณีการทำงานในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นอกจากนี้ก็ยังช่วยให้บริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในไทยโดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้นะครับและมั่นใจว่าการดำเนินงานของศูนย์นี้จะไม่ขัดแย้งกับการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแต่จะยิ่งทำให้ระบบและกระบวนการของไทยมีมาตรฐานสากลมากขึ้นซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อทบทวนในรายละเอียดบางประเด็นในพรก.ฉบับนี้ว่าจะเป็นอุปสรรคกับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือให้เหมาะสมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจสะดุดไปมากกว่านี้ครับคนที่เก่งที่สุดในโลกนะครับตามที่โจทย์ที่ทางด้านของนักลงทุนไม่ว่าเป็นนักลงทุนไทยหรือนักลงทุนต่างประเทศนั้นต้องการนะครับให้มาอยู่ที่ประเทศไทยให้มาทำงานที่เมืองไทยแล้วก็ให้มาคอนทริบิวต์ต่างๆให้กับเมืองไทยนะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนอกเหนือจากเป็นการแมทชิ่งระหว่างความต้องการนะครับกับคนที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่นะครับมีคุณวุฒิทางด้านของการหรือมีประสบการณ์ทางด้านของการวิจัยหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับฉะนั้นแรงงานฝั่งนี้ดูเหมือนจะไม่กระทบไม่เหมือนภาคส่วนอื่นนะฮะ